วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับอีกครั้งนึงกับข่าวด่วนชวนยิ้มในวันนี้คุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เมืองไทยของเราเป็นฤดูฝนนะฮะมีฝนตกเกือบทุกวันนะฮะบางวันก็ตกบางวันก็ตกมากนะครับผมสิ่งสำคัญคือตอนนี้นะฮะมีสัตว์เลื้อยคลานโผล่มาจากคอหารเป็นจำนวนมากซึ่งหลายบ้านก็ประสบปัญหานี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเราครับน้ำพริกไตปลาแห้งรสดีรสแรงถ้าไม่แพงไม่ใช่ของเราจริงเลยนะครับผมแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับท่านจะมาช่วยแก้ปัญหาของเราครับท่านชูสุขเอี่ยมศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทางนี้ครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับเรียกสั้นๆว่าภัยใกล้ภัยใกล้ตัวตอนนี้มันเริ่มใกล้ขึ้นมาแล้วครับผมทางที่ดีผมว่าเราควรจะคิดหาทางนะครับป้องกันเวลาเราถ่ายทำภาพยนตร์นะครับมีเปิดกองหนังด้วยฮะไม่ได้เปิดกองหนังฮะเวลาผมถ่ายแต่ละครั้งนะครับผมจะเรียกว่าถ่ายทำภาพยนตร์นะครับผมถ้าเวลาฉีดผมจะเรียกว่าอินเสิร์ตครับคนในบ้านจะรู้กันครับนี่วิธีป้องกันเคยเข้าไปในค่ายทหารไหมครับก็จะมีป้ายติดว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตฮะเราก็ทำป้ายขึ้นมาครับครับนะฮะห้ามงูเข้าก่อนได้รับอนุญาตติดไว้ที่หน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำนะครับนะฮะติดป้ายให้ชัดเจนนะครับถึงจะอ่านป้ายไม่ออกเขาอาจจะดูรูปร่างตัวเองว่าเอ้ยคืออะไรเข้ามาอาจจะเป็นอันตรายต่อเขาก็ได้เพราะมีขีดนี้ทับกลางตัวเขาอยู่อันแรกคือทำป้ายติดห้องน้ำไว้ครับผมแล้วอีกวิธีหนึ่งฮะงูจะไม่ถูกกับพังพรเราก็ซื้อพังพรมาแต่ต้องซื้อตอนเด็กนะฮะเรามาฝึกมันได้นะฝึกพังพรแต่เด็กฮะใช้เวลา10ปีครับฝึกพังพรแล้วก็เลี้ยงไว้ในคอหารส้วมฝึกวิธีการสู้กับงูของเขาเวลางูมาเขาจะจัดการกับงูตัวนั้นคือพอถ้าเกิดพังพรชนะได้หรือถ่ายทำภาพยนตร์ได้แต่ถ้าเกิดพังพรแพ้พังพรแพ้เราก็ซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วค่อยเก็บครับเราก็รออีกเกือบ10ปีรอเพื่อที่จะนะเพื่อจะครับนะหรือว่าคุณพังพรแพ้แล้วคุณจะเลยไม่ได้ไม่ได้อันตรายมาถึงแน่นอนนะครับแต่ทางที่ดีนะฮะเลี้ยงตัวแรกเสร็จไว้ต้องเลี้ยงสำรองไว้หน่อยถ้าตัวแรกแพ้ก็ปล่อยตัว2ไปตัว2ยังปล่อยไม่ได้ฮะถ้าเรายังฝึกไว้ครบ10ปีครับเอาไม่ฝึกพร้อมกัน2ตัวทีเดียวเยอะๆเลยฮะไม่ได้ฮะเพราะคนฝึกมีคนเดียวครับผมจะฝึก2ตัวไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะน้อยใจฮะพังพรจะน้อยใจน้อยใจด้วยเหมือนลูกออกมาฮะมันสองคนนะครับรักคนโตมากคนเล็กมากเดี๋ยวคนเล็กจะน้อยใจคนโตจะน้อยใจครับเขาน้อยใจแล้วคนโตทำไงฮะน้อยใจคนโตก็จะชกพัดลมครับพังพรนะนะแล้วพ่อพังพรไม่ห้ามอ่ะดูครับอันที่สองเรียกพังพรเรียกพังพรฮะอันที่สามเห็นบอกมีวิธีหนึ่งปีครับปีมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ฮะเราจะถ่ายภาพยนตร์ในห้องน้ำครับใช่ไหมฮะแล้วก็นั่งเป่าปีก่อนครับเป่าเพื่ออะไรฮะเป่าเพื่อให้งูออกมาไงครับคุณไม่เคยดูเหรอครับเวลาหมองูเป่าปีงูจะขึ้นมาอ๋อนั่นแหละครับเราเป่าเสร็จแล้วถ้างูไม่ขึ้นแสดงว่าเราถ่ายทำภาพยนตร์ได้อ๋อแต่ถ้ามีงูจริงๆพอมันขึ้นมาทำไงฮะขึ้นมาเราก็ปล่อยพังพรครับผมก็กลับไปข้อแต่ถ้าพังพรยังไม่ได้10ปีเราต้องสู้กับงูเองสุดท้ายคือเราต้องสู้กับงูเองนะฮะสู้กับงูครับผมอ่ะเราจะสู้ได้เหรอฮะปวดอึด้วยปวดขี้ด้วยเนี่ยต้องเสี่ยงครับผมครับผมนะฮะเอานี่คือแนววิธีการป้องกันลองเอาไปใช้นะครับลองเอาไปใช้ดูได้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายแล้ววันนี้คุณชูสุขทำไมวันนี้ถึงใส่แว่นดำมาฮะอ๋อพอดีผมโดนงูฉกตาครับผมนี่นะฮะภัยใกล้ของผมนะครับนะฮะนี่ผมมองไม่เห็นคุณนะครับเนี่ยแต่ว่าคุยกับผมเนี่ยเหมือนเห็นเลยนะฮะไม่เห็นหรอกครับอันนี้กี่นิ้วฮะอันไหนฮะ4นิ้วครับโอ้ไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงนะหน้าหนาจริงครับผมครับผมเปิดให้ดูเดี๋ยวนะฮะว่ามันฉกข้างไหนบ้างโอ้โหอันตรายครับมันกินลูกตาดำผมไปเลยครับอะไรนะฮะกินลูกตาดำพอเริ่มมีอายุตาจะฝ้าฟางงูก็จะเริ่มมากินตาดำของพวกเราแล้วก็จะมีตาดำเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนตุ๊กแกที่เหมือนฮะตับแกแล้วจะมีตับก่อนขอดูตาคือแล้วเดี๋ยวก็จะหางทั้งหมดเท่าไหร่สุดท้ายแล้วขอดูทีดิขอดูทีข้างหน้าผมให้ดูหน่อยโอ้มันไม่ใช่พรพันธ์เขาไม่ได้พวกเราเป็นคนกดปุ่มเขาให้ผู้ชมคลิปปะเป็นคนกดปุ่มกดปุ่มข้างบนแน่นอน